เดือนพฤศจิกายนเมื่อวานนี้ดินฟ้ามันชอบกลอยู่นะครับมีเมฆฝนปกคลุมกรุงเทพไปจนทั่วถึงปริมณฑลแล้วก็มีฝนตกลงมาตอนเที่ยงแต่ตกไม่มากขนาดตกปล่อยๆพอถนนเปียกเมื่อวานนี้บังเอิญผมไปอยู่แถวๆสาขากระทรวงการต่างประเทศที่กองหนังสือเดินทางตรงที่เป็นสปอ.เก่านั่นนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปในทางที่เขาขายอาหารสำหรับผู้ที่มาติดต่อขอหนังสือเดินทางก็เข้าไปที่บริเวณจัดเป็นที่ร้านขายอาหารมีอาหารหลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวครับร้านรวงนั้นก็สร้างมานานแล้วพูดถึงการที่จะเข้าไปนั่งรับประทานนั้นก็ไม่ได้มีห้องปรับอากาศห้องแอร์เย็นๆแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเคยมีห้องแอร์นะครับที่เป็นอาคารสโมสรแต่ตอนนี้ก็เลิกกิจการไปเพราะว่าทางกองหนังสือเดินทางเนี่ยกำลังจะย้ายไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่คือทางรังสิตหรือยังไงนี่แหละผมก็ได้เห็นป้ายแวบๆตอนที่มาจากรังสิตเห็นว่ามีที่ทำหนังสือเดินทางอยู่ทางแถวๆตรงข้ามเมอรี่คิงตรงนั้นเขาจะเรียกว่ากะไรก็ไม่รู้หรอกครับรู้จักแต่เมอรี่คิงรังสิตฝั่งตรงข้ามเขาจะเรียกว่ากะไรผมก็ไม่ค่อยจะคุ้นเท่าไหร่ไปทีไรก็อยู่แถวๆแค่ดอนเมืองแค่แอร์พอร์ตโฮเทลเท่านั้นไม่ได้ไปถึงไกลขนาดนั้นสรุปว่าทางหนังสือเดินทางนั้นทางกองหนังสือเดินทางก็จะย้ายที่อาหารนั้นคงจะย้ายตามไปด้วยอย่างแน่นอนผมก็ได้มีโอกาสทดลองชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นมีเลือดเป็ดด้วยปรากฏว่ารสชาติดีมากทีเดียวครับถ้าท่านมีธุระติดต่อเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเดินทางและอย่าต้องเดินทางไปยังที่ตรงแยกโรงพยาบาลสงตึกสปอ.เก่าซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศที่มาตั้งอยู่แทนที่นั้นนะครับเวลาไปติดต่อขอหนังสือเดินทางไม่ต้องไปหาที่รับประทานให้มันไกลเดินเข้ามานิดเดียวเท่านั้นครับท่านก็มีอาหารรับประทานแต่ต้องไปในระหว่างที่เขายังไม่ย้ายไปนะครับผมก็ไม่ได้ทราบว่าเขาจะย้ายไปเมื่อไหร่ถ้าท่านมีโอกาสไปลองไปเถอะก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเขาทั้งเป็ดตุ๋นและก็เป็ดพะโล้หั่นเป็นเครื่องโรยหน้านั้นอร่อยครับแล้วยังมีของอื่นๆอีกเยอะแยะเสียดายที่ไม่ได้ถามว่าผู้ซึ่งประกอบอาหารนั้นชื่ออะไรทราบแต่เพียงว่ามีอยู่สองเจ้าขายของสารพัดอย่างฝีมือไล่เลี่ยกันครับฝนตกเมื่อวานนี้ก็มีคนโดนฝนแล้วก็ต้องมีการเจ็บคอไปตามเรื่องตามราวผมก็รู้สึกแปลกใจในเรื่องนี้ว่าทำไมบางคนทนทานต่อฝนบางคนไม่ทนทานต่อฝนและความชื้นตลอดจนน้ำค้างเรียกว่าเป็นคนกระหม่อมบางมีตัวผมอยู่ในจำพวกนี้ด้วยแล้วก็ยังมีอีกที่เป็นคนกระหม่อมบางถ้าเวลามีงานกลางแจ้งในตอนกลางคืนเนี่ยถ้าตากน้ำค้างหรือโดนละอองฝนเข้าหน่อยก็จะมีอาการคล้ายๆเจ็บคอ
หมอเขาบอกว่าไอ้ภูมิต้านทานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันโดยเฉพาะคนกระหม่อมบางนั้นหมายถึงว่ามีภูมิต้านทานในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของอากาศไวกว่าคนอื่นแล้วฝนในสมัยนี้น้ำค้างในสมัยนี้เนี่ยมันชะล้างมันเอาไวรัสที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเข้ามาโดนด้วยถ้าภูมิต้านทานของเราไม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะทำลายไวรัสที่เข้ามาในตัวเรานั้นมันก็ต้องเกิดอาการแล้วไอ้เรื่องไวรัสนั้นยังไม่มียาฆ่ามันต้องอาศัยภูมิต้านทานเท่านั้นหรอกครับถึงจะทำลายมันได้จนหมดสิ้นคนที่โชคร้ายมีกระบอมบางนั้นก็ควรจะระมัดระวังถ้าไปอยู่ที่ไหนกลางแจ้งในตอนที่มีน้ำค้างหลงจัดหรือมีอากาศเย็นถ้ามีอะไรต่ออะไรปกคลุมที่หัวสักหน่อยก็ค่อยอย่างชั่วตอนที่ผมไปดูการแสดงแสงและเสียงสะพานข้ามแม่น้ำแควเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นวันแรกของงานทางคณะเขาก็จัดให้เราลงเรือดูเหมือนชื่อว่า JR Queen หรืออะไรอย่างนี้ล่ะครับผมก็กลางคืนแล้วก็มองดูอะไรไม่ถนัดแต่ก็เป็นเรือแบบที่ต่อเหมือนแพทางหัวเรือนั้นมีเนื้อที่กว้างขวางตั้งโต๊ะได้สักราวๆ20โต๊ะเห็นจะได้เป็นโต๊ะจีนโต๊ะละ10คนเราก็รับประทานอาหารไปเรือก็ล่องไปจอดชมการแสดงแสงและเสียงใกล้ๆผู้ชมอื่นนั้นเขามีที่นั่งชมที่ร้านริมสะพานแม่น้ำแควซึ่งเป็นจุดการแสดงของเรานั้นอยู่ในน้ำถึงแม้ว่าจะไม่เสียสตังค์แต่ก็เสียเงินค่ารับประทานอาหารแต่เสียอยู่อย่างคือต้องอยู่กลางแจ้งผมไม่ได้ใส่หมวกก็เลยใช้วิธีเอาผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาโพกหัวผู้คนผ่านไปมาก็มองดูแล้วก็นึกว่าพม่าหรือพวกหม่องหรือพวกมอญเข้ามาดูแสงและเสียงด้วยไม่นึกว่าเป็นผมก็เป็นการดีนะครับในการที่จะป้องกันน้ำค้างที่ลงแรงมากที่เมืองการในตอนค่ำเพราะพระอาทิตย์ลับไปแล้วพอล่วงเข้ามาสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยน้ำค้างจะลงแรงสังเกตได้จากผ้าเช็ดหน้าที่ผมผูกคลุมหัวอยู่นั่นนะเปียกชื้นก็ทำให้ตัวเอง มีแรงสู้กับความเปลี่ยนแปลงของอากาศสู้กับน้ำค้างได้โดยที่มีผ้าเช็ดหน้าคลุมอยู่แต่ก็ทำให้มีอาการคอแคกคอแคกอยู่ตามปกตินี่ทำไม่ได้ผ้าเช็ดหน้าป่านนี้ก็คงจะมาคุยกับท่านผู้ฟังคุยไปไอไปทำความรำคาญให้แก่ท่านเป็นแน่ก็เรียนว่าถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับเราอย่าไปวางใจอย่าไปตากฝนถ้าไปตากฝนโดนฝนเข้ากลับมาถึงบ้านขอให้อาบน้ำอุ่นสระผมแล้วก็เป่าให้แห้งวิธีนี้จะทำให้ภูมิต้านทานของท่านแข็งแรงดีมากยิ่งเป็นคนที่กระหม่อมหนาไม่ใช่กระหม่อมบางอยู่แล้วก็ยิ่งจะสบายตื่นเช้าก็แจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเลยนั่นก็เป็นเรื่องที่ได้พบได้เห็นมาและประสบกับตัวเองมาเชื่อว่ายังมีมากมายหลายท่านที่มีอาการเช่นเดียวกับผมคืออาการกระหม่อมบางจะได้ระมัดระวังตัวไว้ด้วยในช่วงนี้ถึงจะเป็นฤดูหนาวแต่ก็ยังไม่เห็นหนาวนี่ครับ เขาบอกว่าทางเหนือนั่นหนาวแต่ผมมองดูอุณหภูมิที่แจ้งในโทรทัศน์แล้วเพียงแค่แต่เย็นๆเท่านั้นคงจะหนาวที่บนยอดดอยกระมังเมื่อไหร่หนาวจะมาก็ยังไม่ทราบ
แต่อย่างไรก็ตามปีนี้เท่าที่ดูอุณหภูมิในยุโรปเดือนพฤศจิกายนล่วงมาจนกระทั่งจะสิ้นเดือนอยู่แล้วก็ยังไม่หนาวต่ำกว่า10นอกจากทางตอนเหนือจะต่ำกว่า10คือจะลงมาสัก8ซึ่งตามปกติแล้วนะครับในกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอุณหภูมิจะลงมาประมาณราวๆ2แล้วก็จะมีสโนว์ตกลงมาเป็นครั้งแรกอย่างที่เขาเรียกว่า first snow เราไม่นับถึงยอดเขานะครับเพราะยอดเขายังไงก็มีสโนว์ปกคลุมอยู่อย่างที่เรียกว่า snow cap ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแต่หิมะที่จะตกลงมาบนพื้นราบในดินแดนแถบเหนือนั้นควรจะตกประมาณราวๆไม่เกินวันที่20พฤศจิกายนราวๆ17ถึง20นี้จะมี first snow ให้เห็นตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวมาว่ามี first snow ตั้งแต่เมื่อไหร่ดูอุณหภูมิที่ปารีสก็ยังราวๆสัก10-13อยู่เท่านั้นเองจะเรียกว่าปีนี้หนาวมาช้าก็เห็นจะได้นะครับใครที่จะไปยุโรปในช่วงนี้ก็ต้องหาเครื่องแต่งกายให้อบอุ่นเอาไว้อย่าไปวางใจว่าปีนี้ไม่ค่อยหนาวเพราะว่าล่ะมันเกิดหนาวขึ้นมาทันทีนั้นน่ะเราจะหาอะไรไม่ทันอุ่นไว้ดีกว่าเย็นครับหน้าหนาวที่เมืองนอกนั้นให้อุ่นไว้ดีกว่าเย็นใส่เสื้อมากดีกว่าใส่เสื้อน้อยแล้วท่านก็จะปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศไม่ล้มหมอนตอนเตียงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อใกล้จะสิ้นเดือนหน้าก็ถึงเดือนธันวาคมเพลงคริสต์มาสก็คงจะเริ่มบรรเลงให้ท่านได้ฟังในสถานีวิทยุต่างๆอย่างแน่นอนหรือตามศูนย์การค้าใหญ่ๆก็จะเริ่มเปิดเพลงคริสต์มาสแน่ขนาดยังไม่สิ้นเดือนเมื่อวานนี้ผมไปทำฟันที่โรงพยาบาลพญาไท1ที่คุณหมอชนาทิพย์ขณะที่คุณหมอจับผมแหกปากแล้วก็จัดการดูแลฟันของผมให้มีสุขภาพในช่องปากที่ดีจะได้มีแรงคุยกับท่านผู้ฟังขณะที่คุณหมอกำลังทำงานอยู่นั้นทางโรงพยาบาลพญาไท1ที่ถนนศรีอยุธยาก็เปิดเพลงทีแรกเปิดเพลงชะตาฟ้าก่อนนอนฟังเสียงตัวเองทักทักเสียงคุ้นใครวะอ๋อเราเองเนี่ยวะชะตาฟ้าด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 ีดาดาดีดา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 นี่ก็ฟังเพลินๆไปประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นครับอีตอนที่คุณหมอทำฟันชนิดที่เรียกว่ายากสักหน่อยหนึ่งจะต้องอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นก็มีเพลงปลอบใจเป็นเพลงคริสต์มาสได้ฟังแล้วไอ้ความรำคาญความเมื่อยอะไรนี่มันหายไปหมดแสดงว่าขณะที่ท่านไปทำฟันทุกคนล่ะครับกลัวหมอฟันผมขอเรียนว่าอย่ากลัวเลยเราพยายามทำจิตว่างฟังเพลงไปที่โรงพยาบาลพญาไท1เนี่ยทางแผนกทันตกรรมเนี่ยเปิดเพลงเย็นๆเพลงชึ่งๆไม่มีครับมีแต่เพลงเย็นๆกล่อมให้เราเคลิ้มๆอย่างเพลงคริสต์มาสนี่ผมไม่รู้สึกเมื่อยไม่รู้สึกอะไรเลยอ้าปากให้คุณหมอทำได้
จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยมาทำเสร็จในอีตอนเพลงไซเลนไนท์ผมก็เกือบจะหลับไปเหมือนกันSilent night, holy night, all is calm, all is bright. นี่นะครับแล้วก็ฟังแล้วก็เพลินไปในที่สุดก็จบลงอย่างนุ่มนวลและคุณหมอก็จัดการกับฟันของผมเสร็จลงอย่างนิ่มนวลเช่นเดียวกันพูดถึงเรื่องจะเปลี่ยนจากเดือนพฤศจิกายนเข้าสู่เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีก็มีเรื่องที่จะ เรียนให้ท่านที่กำลังหาของขวัญสำหรับที่จะส่งไปให้แก่ผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยผู้ที่เราเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเลือกของดูว่าอะไรที่สมควรที่จะส่งไปของเล็กๆน้อยๆนั้นถ้าเราให้ด้วยน้ำใจนั้นก็มีค่านะครับอย่างเช่นสคส.ปฏิทินสมุดบันทึกแล้วก็อย่างสคส.ก็บอกแล้วสมุดบันทึกปฏิทินทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเคยเรียนให้ท่านทราบแล้วว่าเวลานี้นะฮะทางปฏิทินสมุดบันทึกและบัตรอวยพรของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาคุณนิติกรไกรวิเชียนหรือโรบินซึ่งเป็นผู้ฉายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นบอกกล่าวมาว่าขณะนี้สมุดบันทึกหมดแล้วครับเหลือแต่ปฏิทินและบัตรอวยพรซึ่งท่านสามารถจะหาซื้อได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอาคารธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่มูลนิธิสายใจไทยร้านจิตรดาศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากรธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามาธิบดีและสาขาย่อยสวนจิตรดาอย่าลืมนะครับตอนนี้เหลือแต่ปฏิทินและบัตรอวยพรซึ่งปฏิทินพระยาฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์นั้นงามเหลือเกินครับงามจริงๆถ้าท่านไม่มีไว้ในครอบครองก็รู้สึกจะเสียดายมากนะครับก็หาได้ตามที่ผมเรียนให้ทราบตามที่ต่างๆเมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านทราบถึงเรื่องดนตรีในสวนแก้วมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะกรรมการประจำวิทยาเขตวังท่าพระที่ตรงท่าช้างนั่นนะครับจัดการแสดงดนตรีในสวนแก้วครั้งที่4เป็นเพลงพระราชนิพนธ์และมีการแสดงกีตาร์คลาสสิกซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีได้บรรณาการมาเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางวงดนตรีนั้นจะเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์อย่างเช่น Love at Sundown หรือยามเย็นแน่ที่สุดก็คือสายฝนนะ Falling Rain แล้วก็ลมหนาว Love in Spring มีนักร้องรับเชิญก็หลายคนครับประเดี๋ยวผมจะเรียนรายละเอียดเรื่องดนตรีในสวนแก้วให้ท่านได้ฟังซึ่งเขาจะบรรเลงในวันศุกร์ที่2ธันวาคมนี้ครับเวลาบ่าย5โมงเย็นที่สวนแก้วมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระท่านผู้ฟังครับในวันศุกร์ที่2ธันวาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ
ถนนหน้าพระลานจะมีการแสดงดนตรีในสวนแก้วครั้งที่4การแสดงในคราวนี้เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงขอพระราชทานอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงอย่างเช่นยามเย็นสายฝนลมหนาว Love in Spring ละลาบายที่มีภาคภาษาไทยว่าค่ำแล้วแสงเทียน Candlelight Blues ยิ้มสู้ Smile ไร้จันทร์ No Moon Oh I Say ชะตาชีวิตเทวาพาคู่ฝันDream Island Magic Beams คำหวานใกล้รุ่ง Still on my mind เกาะในฝันนักร้องรับเชิญนั้นมีผู้ซึ่งใกล้ชิดกับวงการและเป็นศิษย์เก่าและเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างเช่นคุณวิสุตาสานเสนคุณสิริพรตั้งมิตรประชาคุณสายสุนีสุขกฤตคุณสุริยาเทพศาตราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีระนุชเปี่ยมและคนสำคัญนั้นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์อารยางกูลผู้ควบคุมวงดนตรีอาจารย์เกษมสีหตระกูลสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์อารยางกูลนั้นเป็นนักร้องเสียงดีครับเพลงประจำของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นจะเป็นเพลงอิตาเลียนเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งหนึ่งในบรรดาผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นคือศาสตราจารย์ศิลปิรศรีหรืออาจารย์ฝรั่งของศิษย์มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเฉพาะคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์รวมทั้งคณะมัณฑนศิลป์เพลงประจำที่อาจารย์ฝรั่งร้องอยู่เสมอก็เพลงพื้นเมืองของอิตาลีอย่างเช่น Come Back to Sorrento Santa Lucia เพลงเหล่านี้นะครับก็นักศึกษาทั้งหลายจะร้องกันประจำจนเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงธีมซองของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ว่าได้มีนักร้องที่เสียงดีๆหลายต่อหลายคนพอถึงเวลามีงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่ากันมาจะต้องมีเพลง2เพลงนี้ไม่ว่าจะเป็น Come Back to Sorrento หรือ Santa Lucia ให้ฟังและผู้ที่จะขับร้องให้เราฟังอย่างไพเราะเนี่ยก็ส่วนใหญ่มักจะมีอาจารย์พงศักดิ์อารยางกูลคราวนี้อาจารย์ก็มาร้องเพลงให้ผู้ที่อยากฟังเสียงอาจารย์ได้ฟังนอกจากนี้ยังมีท่านทั้งหลายที่ผมเอ่ยนามมาแล้วล้วนแต่ร้องเพลงเสียงดีๆทั้งนั้นนะครับอย่างคุณวิสุทธาเนี่ยซึ่ง เป็นภริยาของอาจารย์อวบสานเสนนะครับก็เป็นนักร้องเสียงดีหลายต่อหลายคนนอกจากผู้ที่ผมเอ่ยนามมา มาแล้วตลอดจนเพลงพระราชนิพนธ์หลายเพลงที่อัญเชิญมาแสดงมาบรรเลงในคราวนี้ยังมีรายการพิเศษที่ทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีเสนอมาเป็นอภินันทนาการแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำหรับรายการดนตรีในสวนแก้วเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาคราวนี้เป็นการแสดงกีตาร์คลาสสิกศิลปินที่มาแสดงนั้นเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงชื่อผมจะอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมได้แต่ไปอิตาลีไม่ได้ไปร่ำเรียนที่นั่นมาถ้าอ่านผิดก็ขอประทานอภัยไว้ด้วยชื่อของเขาคือมาซิโมแกสบาโรนีแกสบาโรนีค่อยอ่านสบายหน่อยมาซิโมแกสบาโรนีผู้นี้เป็นศาสตราจารย์สอนวิชาการแต่งเพลงโดยเฉพาะเครื่องมือกีตาร์ที่ Conservatoire of State อ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเขายังจั่วหน่อยเขาจะอ่านเพียงแค่ Conservatoire เป็นศาสตราจารย์ที่ Romesสอนแต่งเพลงนะครับมาซิโมกาสบาโรนีนั้นเป็นนักบรรเลงกีตาร์คลาสสิกที่มีพรสวรรค์จบการศึกษาจากอะคาเดมีที่เซนาแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นศาสตราจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนทางด้านนี้นะครับอายุอานามของเขาจะเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาบอกมาสั้นๆแค่นี้ผมว่าเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ซึ่งต้องการฟังกีตาร์คลาสสิกโดยเฉพาะอย่างจากการบรรเลงโดยศิลปินผู้มีชื่อเสียงเราเคยมีนักกีตาร์ชาวเยอรมันนะฮะดูเหมือนชื่ออะไรนะฮักเกอร์มานหรือไงอย่างนั้นผมก็ไม่ค่อยจะคุ้นกับเพลงพวกนี้นักหนารู้จักแต่นักกีตาร์ไทยยังจิชื่ออะไรจิรพันธ์นะครับแต่ก่อนนี้ก็ได้พบปะกันอยู่เสมอในวงฟองน้ำของอาจารย์บรูซจินั่นก็บรรเลงกีตาร์ได้เยี่ยมยอดอย่าบอกใครเลยทำให้ผมนึกถึงไปถึงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งได้ยอมรับนับถือในฝีมือเขาของเขาว่าเป็นนักกีตาร์ยอดเยี่ยมของเมืองไทยคนหนึ่งคือมาโนชศรีวิภาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ธรรมศาสตร์กับผมด้วยกันแล้วก็อยู่ในวงของธรรมศาสตร์ที่เราเรียกกันว่าวงพิกขาจารย์คือในตอนหยุดพักกลางวันเราก็จะตั้งวงบรรเลงแล้วก็เก็บสตังค์จากผู้ที่มีรายได้มากเพื่อเอามาอุดหนุนจุนเจือนักเรียนธรรมศาสตร์ที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มีฐานะที่ขาดแคลนต้องเป็นอารามบอยเรียกว่ามีการwelfare นี่เขาเรียกอะไรมีการสวัสดิการตั้งแต่ครั้งนั้นมาแล้วนะครับมาโนชนี่ก็บรรเลงกีตาร์มาเรื่อยเลยออกจากธรรมศาสตร์มาเขาก็เล่นตามคลับต่างๆเขาเคยมาเล่นกีตาร์ร่วมวงบันทึกเสียงกับผมในเพลงชุดทางฝั่งโขงชุดที่โอ้สลาวาเดอสาวสวยดีสีว่าจังน้องขาวดีสีว่าจังเจ้าหายสลาวาจังอายอันนั้นแหละครับเป็นตอนที่ผมเอาเพลงลำเต้ยของหมอลำเอามาแปลเป็นเนื้อไทยอย่างเพลงสาวตางาม
รักน้องมานานุเมตตาหวานฉ่ำชื่นกลางวันกลางคืนมีแต่เศร้าโศกาอันนี้เนื้ออันนี้ผมแปลงเองนะครับแปลงมาจากคำร้องของอีสานให้มาเป็นคำร้องของทางภาคกลางแล้วก็ขับร้องเองผู้ที่เล่นกีตาร์ตอนโซโล่กีตาร์คือเดี่ยวกีตาร์ตอนในช่วงพักการบรรเลงนั้นก็จะเป็นมาโนดศรีวิภาติ๊ง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 ถ้าท่านหาฟังแล้วก็ได้ยินเสียงกีตาร์บรรเลงอีตอนเป็นท่อนรับนั่นแหละนะครับคือฝีมือของมาโนดศรีวิภาแต่น่าเสียดายที่กลุ่มของผมที่จับกลุ่มกันนั้นต่างก็ล่วงลับไปหลายคนแล้วเท่าที่มองเห็นกันนี้ก็คือยังอยู่คือประจิมภูมิพักยังอยู่ครับอุโคจันเลืองไปแล้วมาโนดศรีวิภาไปแล้วนิพันธ์เสวตนันดูเหมือนจะไปแล้วประจิมภูมิพักยังอยู่ก็หลายคนนะครับที่ดังๆในตอนนั้นไปกันหลายคนจำนันกุณฑลจินดาไปแล้วเนี่ยพอพูดถึงนักกีตาร์คลาสสิกขึ้นมาก็เลยนึกถึงมาโนดได้ก็เลยเล่าถึงเรื่องความหลังเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีให้ท่านได้ฟังในวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้พฤหัสบดีที่1ธันวาคมทางนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธสงขลากรุณารับฟังให้ดีนะครับไม่ใช่วชิราวุธวิทยาลัยมหาวชิราวุธสงขลา เป็นโรงเรียนเก่าของท่านพลเอกเปรมตินสูลานนท์เมื่อสมัยยังเด็กแล้วก็มาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบครับก็มาเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบพร้อมกับพี่ของท่านคือคุณสมนึกตินสูลานนท์อดีตนักฟุตบอลธรรมศาสตร์แล้วก็เรียนชั้นเดียวกันซะด้วยครับมาเรียนม.7 ม.8จบม.8ในปี2480 2480นักเรียนเก่ามหาวชิราวุธสงขลาจะจัดให้มีการชุมนุมนักเรียนเก่าขึ้นในวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคมณสโมสรกองทัพบก4เสาเทเวศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธสงขลาทุกรุ่นไปร่วมชุมนุมสังสรรค์เพื่อแสดงความสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกันบัตรซื้อได้ที่หน้างานไม่ต้องไปเที่ยวหาซื้อที่ไหนหรอกครับเพราะว่านักเรียนเก่ามหาวชิราวุธนั้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตในวงการทั้งราชการและเอกชนเพราะว่าพระปรมาภิไธยคือมีพระนามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่คลังนะครับไม่ว่าจะเป็นวชิราวุธวิทยาลัยหรือมหาวชิราวุธล้วนแต่มีหน้ามีตาในวงสังคมกันทั้งนั้นอย่างวชิราวุธวิทยาลัยผู้ที่เป็นนักเรียนเก่าเนี่ยมีความแนบแน่นกับโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งท่านเคยได้ยินหรือเปล่าว่ามีบริษัทเงินทุนใหญ่บริษัทหนึ่งซึ่งผู้จัดการใหญ่เป็นศิษย์เก่าวชิราวุธเวลาเขาจะรับพนักงานเข้าทำงานในบริษัทเงินทุนแห่งนี้
ขาจะดูทั้งหมด3วุฒิคือ 1. คุณวุฒิ 2. วัยวุฒิและ 3. ให้ท่านทายให้ตายก็ทายไม่ถูกเพราะวุฒิที่3นั้นหลายต่อหลายคนที่ผ่านคุณวุฒิและวัยวุฒิมาแล้วไม่มีสิทธิ์เพราะว่าวุฒิที่3นี่คือวชิราวุฒิครับถ้าเป็นศิษย์เก่าวชิราวุฒิแล้วก็เขารับเลยนี่แสดงถึงความแนบแน่นกันส่วนนักเรียนเก่ามหาวชิราวุฒินี่ก็เช่นเดียวกันผมก็เชื่อว่าคงจะมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นเหมือนอย่างเดิมโรงเรียนนี้ผมเคยไปนอนพักทำไมถึงไปนอนพักอยู่ที่นั่นทั้งๆที่ไม่ใช่นักเรียนมหาวชิราวุฒิก็ไปแรมคืนครับในตอนนั้นเขาพายุวชนทหารไปแรมคืนเมื่อปี2482แล้วก็พักตามโรงเรียนไปเรื่อยเลยทีเดียวเป็นเวลาที่เขาหยุดเทอมต้นครับพอหยุดปั๊บพวกเราก็ไปกันคือทางโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์นี้ก็จัดยุวชนทหารไปแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่ละ10คนค่าเดินทางทั้งกินทั้งอยู่รวมทั้งค่ารถไฟ15วันเท่าไหร่ท่านทราบไหม20บาทครับแต่20บาทนี้เงินเดือนเสมียนทั้งเดือนนึงที่มีภรรยามีบุตรเลี้ยงได้อย่างสบาย20บาทเราใช้15วัน20บาทได้เงินติดกระเป๋าไป5บาทอุ้ยมีความสุขซะนี่กระไรนั่นแหละครับได้ไปมีโอกาสนอนอยู่ที่อาคารเรียนของโรงเรียนมหาวชิราวุธดูเหมือน2คืนแล้วก็ไปแข่งฟุตบอลที่สนามหน้าสถานีรถไฟสงขลาระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์กับโรงเรียนมหาวชิราวุธนี่แหละครับ นั่นก็เป็นความหลังเกี่ยวกับโรงเรียนมหาวชิราวุธแต่ไม่ถือว่าเป็นนักเรียนเก่าใช่ไหมครับเขาเรียกพวกขออนุญาตไปนอนพักอยู่เท่านั้นได้สัมผัสกับมหาวชิราวุธตั้งแต่ตอนนั้นก็เป็นเวลาโอ้โหเข้าไปตั้งโอ้ยตั้งแต่ปี82นี่เข้าไปตั้ง55ปีแล้วมั้งนะฮะใช่แล้วก็กี่ปีก็นับดูออกก็แล้วกันผมได้รับหนังสือที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบถึงความน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องกฎจราจรตลอดจนกฎหมายง่ายๆที่ทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าหน้าที่จราจรควรจะรู้ไว้ท่านผู้เขียนเรียบเรียงคือคุณนิยมติวุฒตานนท์อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งท่านเกษียณอายุแล้วท่านได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการจราจรด้วยสำนวนง่ายๆฟังแล้วอ่านแล้วเข้าใจได้เป็นอย่างดีนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างที่สุดก็จะขอมาเล่าให้ท่านได้ฟังคือมาย่อมาย่นมาย่อยให้ท่านได้ฟังในวันพรุ่งนี้มีเรื่องที่น่ารู้หลายตอนแล้วก็มีข้อกฎหมายบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบกแม้กระทั่งจะเป็นฉบับปรับปรุงใหม่คุณนิยมนั้นก็คุ้นเคยกับผมพอสมควรท่านก็ได้ส่งมาเพื่อให้ผมได้เผยแพร่เพื่อว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรนี้ก็คงจะทำให้การจราจรนั้นคล่องตัวขึ้นผู้ที่รักษากฎหมายหรือตำรวจจราจรก็จะได้มีแนวทางในการที่จะจัดการจราจรให้ไหลลื่นคล่องไปก็
็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้คนส่วนใหญ่ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับในวันพรุ่งนี้ผมจะนำมาย่อยให้ท่านได้ทราบครับสวัสดีครับ